ชมรมแก่นจันทร์นะครับจัดการประชุมรวมความคิดผ่านนักวิชาการนักสื่อสารมวลชนนักธุรกิจและภาคประชาสังคมครับเตรียมจัดทำโครงการวิสัยทัศน์เมืองจันทร์ปี2575นะครับในทุกมิติทางสังคมเพื่อสร้างสังคมเมืองจันทร์ให้น่าอยู่ครับค่ำวันนี้ที่ห้องอาหารดรีมข้างสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดจันทบุรีนายดิเรกสุภวิวัฒน์ประธานชมรมแก่นจันทร์ได้จัดการประชุมสมาชิกชมรมแก่นจันทร์ภายใต้หัวข้อการจัดทำวิสัยทัศน์เมืองจันทร์ปี2575หรืออีก20ปีข้างหน้าจังหวัดจันทบุรีจะมีการขับเคลื่อนและการพัฒนาไปในทิศทางใดผ่านการรวมความคิดนะครับจากภาควิชาการโดยมีดร.วสินยุวนาเตมีรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพาวิทยาเขตจันทบุรีเป็นผู้แทนในการบรรยายพิเศษและวางแผนเตรียมการจัดทำแผนและแนวทางการพัฒนาจังหวัดจันทบุรีในอีก20ปีข้างหน้าท่ามกลางหัวหน้าส่วนราชการนักสื่อสารมวลชนนักธุรกิจและภาคประชาสังคมร่วมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันโดยส่วนใหญ่นะครับมองว่าแผนยุทธศาสตร์และวิสัยทัศน์การพัฒนาจังหวัดจันทบุรีที่ผ่านมายังเป็นแนวทางที่เป็นนามธรรมและขาดการนำไปปฏิบัติที่แท้จริงตลอดจนต้องใช้งบประมาณแผ่นดินอย่างมหาศาลในการทำวิจัยผ่านนักวิชาการแต่ขาดความเข้าใจท้องถิ่นอย่างแท้จริงจนยากที่จะนำไปปฏิบัติจนเกิดผลประโยชน์ได้จึงรวบรวมความคิดทั้งในประเด็นด้านเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมการศึกษาวัฒนธรรมโครงสร้างพื้นฐานและการเมืองการปกครองซึ่งที่ประชุมนะครับมองว่าการจะทำแผนวิสัยทัศน์พัฒนาจันทบุรีจะต้องจัดทำในลักษณะของคณะกรรมการในภาคส่วนต่างๆให้ครอบคลุมในทุกประเด็นและระดมความคิดจากผู้รู้ในท้องถิ่นอย่างแท้จริงตลอดจนต้องสร้างการมีส่วนร่วมจากประชาชนให้สะท้อนแนวทางการพัฒนาโดยวิธีนี้นะครับจะลดค่าใช้จ่ายลงได้มากแต่ต้องใช้ระยะเวลานานจึงร่วมแลกเปลี่ยนคิดเห็นระหว่างกันในเบื้องต้นนะครับได้วางงบประมาณไว้ทั้งสิ้น5-20 ล้านบาทในการวางโครงการเบื้องต้นครับ